สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอค่า Channel กับ Collectible Guide Skill Point Adventure Book Guide นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเก็บ Collectible ต่างๆที่ควรรู้สำหรับผู้เล่นใหม่ให้เข้าใจแล้วก็ไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับ Collectible คืออะไร Collectible คือการสะสมสิ่งต่างๆในเกมนะครับเพื่อให้รับรางวัลเป็นลำดับขั้นยิ่งสะสมเยอะยิ่งได้เยอะนะครับรางวัลสำคัญเช่นสกิลพอยต์ไปฟอร์สเพลงเงินทองการทองรุนดีๆอะไรพวกนี้นะครับการจะเก็บคอลเลกติเบิลต้องมีเครื่องทุนแรงคือ2เว็บนี้นะครับเว็บปาปูนิก้าแล้วก็เว็บเหล่าอินฟอร์นะครับเว็บปาปูนิก้าคือเว็บดาต้าเบสที่เอาไว้ช่วยค้นข้อมูลและสิ่งต่างๆที่มีแทบทุกอย่างที่อยากได้นะครับลองกดดูข้อมูลในเว็บเล่นดูได้นะครับส่วนเหล่าอินฟอร์เนี่ยเป็นเว็บเก่าของปาปูนิก้าซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยอ่านง่ายกว่าเราจะเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือสกิลพอยต์นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะสกิลพอยต์เนี่ยต้องทำทุกคนแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตัวละครเราจะกากนะครับสกิลมอยนะครับพอเริ่มมาเลเวล50เนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเก็บได้ตามแผนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับเมืองชูชายเนี่ยก็จะเก็บได้เพิ่มขึ้น Adventure Tome หรือ Adventure Book นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังอีกทีนะครับ Tower อันนี้เป็นลง Tower อันนี้เก็บง่ายครับ Iceland Token อันนี้ตรงเหล่า Info เนี่ยมีตรงนี้สามารถมาเลือกดูได้นะครับว่าอันไหนง่ายๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราเลือกทำได้ครับอีกเนี่ยโทเค็นอันนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นฮาร์ดคอร์หรือผู้เล่นที่ตั้งใจจะเล่นเกมนี้ยาวๆอันนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องทำ Giant Heart 46อันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดที่ Giant Heart อีกทีนะครับแล้วที่เหลือเควสก็วิ่งไล่ทำเควสพอถึงตรงนี้นะครับถ้าถึงเมืองโลฮันเดลก็จะมีเพิ่มนะครับเลเวลเราอัพ1ครั้งเนี่ยได้6พอยต์นะครับแอดเวนเจอร์ทอมอันนี้ก็ไปเก็บเดี๋ยวผมเล่าอีกทีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ไปไล่ดูได้นะครับคือถ้ายิ่งแพทเราสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสกิลพอยต์ที่ให้มันก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็ไล่ๆไปตามแพทที่อยู่ตามที่ตัวเกมนะครับถ้าเรากด Patinate L เนี่ยจะเป็นเมนู Collectible ทั้งหลายนะครับ Collectible เนี่ยถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็จะดูง่ายกว่าเดิมนะครับ Iceland Heart นะครับมีวิธีหาอ่านในเว็บได้2ทางนะครับอย่างแรกเนี่ยกดที่เมนู Collectible Iceland Heart นะครับจะเป็นของรางวัลที่เห็นนะครับแล้วเวลาจะไปของรางวัลเนี่ยเราต้องไปที่เกาะนี้นะครับของรางวัลเนี่ยก็อย่างที่ต้องทำทุกคนก็คือ20นะครับอันนี้เป็นได้สกิลพอยต์ส่วนตรงนี้ครับคอมพาสอันนี้จะทำให้เราวิ่งเรือเร็วขึ้นยิ่งเราหาเยอะเนี่ยเราก็เอานี้ใส่นี้ไปอัพที่ manufacture นะครับมันก็จะเป็นของที่ดีขึ้นจะเป็นของที่อยู่ตรงนี้ครับพวกนี้นะครับมีอยู่3อันเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะฮะอย่างแรกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว world map ครับคือกดตัวแมปตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเราก็เลือกแมปที่เราต้องการจะทำได้เลยนะครับหาง่ายกว่าเช่นว่าสมมุติว่าเราจะทำอันนี้นะครับเราก็กดก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีโมโกะซีดแล้วก็กดไกด์นะครับตรงทางขวาก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับว่าต้องทำอะไรถึงจะได้ Iceland Token นะครับ All Fiesta นะครับจะเป็นคอนเทนต์สำหรับคนที่ถึงปาปูนิก้าเท่านั้นนะครับก็จะได้ของที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมคือข้างบนเป็นของรางวัลข้างล่างได้จากไหนก็เลื่อนดูเอาได้นะครับก็มานั่งอ่านเอาว่าไหนได้ Iceland Heart นะครับอันนี้ทุกคนต้องสนใจนะเพราะว่าเกี่ยวกับสกิลพอยต์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้องทำ6อันนะครับ6อันเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยอันแรกได้ฟรีนะครับเบอร์4ง่าย5 6ง่าย8ง่ายแล้วก็ทาวเวอร์13อันนี้ง่ายครับแล้วก็บูวินอันนี้จริงๆก็ง่ายเหมือนกันส่วนดุกกี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ค่อยๆทำเป็นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองสำหรับ Masterpiece นะครับค่อนข้างเป็นของคอนเทนต์ End Game นะครับเพราะว่าการจะได้ Masterpiece เนี่ยต้องไปได้อย่างอื่น Collectible อย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นโลนเจมอะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่ถึงกับว่าสำคัญกับชีวิตนะครับแต่ว่ามีก็ดีนะฮะคือค่อนข้างปล่อยปละละเลยได้พอสมควรนะครับอันเนี้ยไม่ต้องสนใจมากค่อยมาสนใจตอนที่ End Game หลังๆจะดีกว่าโมโกโกะซีนนะครับจะเป็นคอนเทนต์สำหรับคนขยันนะครับมันจะมีถั่วอยู่ในเมืองในดันเจียนในทุกที่นะครับให้เราวิ่งเก็บเนี่ยแหละถ้าเก็บแล้วมันก็จะเป็นส่องสว่างๆอย่างนี้นะฮะของรางวัลที่ได้ก็เป็นของจิปาถะทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมีมาสเตอร์พีซที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบของแต่ละคนนะถ้าจะขยันวิ่งเก็บส่วนวิธีหานะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่แมปปาปูนิก้านะครับแล้วเราก็กดเลือกแมปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเป็นโมโกโกะรูปโมโกโกะเนี่ยเราก็วิ่งเก็บเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลับนะครับว่ามีคอนดิชันว่าต้องทำอะไรแล้วก็จะมีเพลงนะครับจะมี2เพลงก็คือเพลง Forest My Nut ที่เกี่ยวกับเถาวัลย์นะครับคือเราต้องเป่าเพลงให้เถาวัลย์มันเลื่อนออกเราถึงจะวิ่งเข้าไปได้นะครับกับอีกอันเนี่ยจะเป็น Song of Resonance นะครับอันนี้จะเป่าให้รูปปั้นขยับก็จะมีรูปอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเรากดเจอนี่นะครับในดันเจียนเนี่ยเรากดได้เหมือนกันครับเนี่ยนะครับในดันเจียนเราก็วิ่งเก็บซีบอลตี้นะครับจะเกี่ยวกับคอนเทนต์เรือนะครับเราต้องไปหาซีเครทแมปอย่างเงี้ยนะครับในหลายๆที่นะครับแล้วก็ไปให้ตรงจุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าไปถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นกล้องส่องทางไกลเล็กๆให้คุยนะครับแล้วเรากดคุยปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะได้ collectible อันหนึ่งขึ้นมาครับของที่ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยซีเรียสมากเหมือนกันนะครับก็ achievement ที่ใครอยากเก็บก็เก็บนะครับ ไม่ถึงกับจำเป็น World tree leaves นะครับจะเกี่ยวกับคอนเทนต์ไลฟ์สกิลทั้งหมดนะครับถ้าเราไปทำไลฟ์สกิลในที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ใบมานะครับใบเนี่ยก็แยกเป็นส่วนๆอันนี้ให้ไปดูเอานะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือตัวนี้นะตัวนี้จะทำให้เราเก็บไลฟ์สกิลได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราเก็บถึงขั้นนี้นะครับเราเอาอันนี้มาผสมก็จะได้ขั้นที่แหลกขึ้นอันสุดท้ายนะครับอีกเนียมาร์กเนี่ยคือการเก็บ 100% ของเมืองนะครับถ้าเราเก็บ 100% กดตัว N นะครับขึ้นมาเราก็จะได้อีกเนียมาร์ก1อันนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้จริงจังกับเกมเนี่ยผมว่าอาจจะต้องปล่อยข้ามนะครับแต่ถ้าใครจริงจังเนี่ยผมแนะนำให้เก็บขั้นต่ำเนี่ยคือ9นะครับ9คือการเซฟวาร์ปนะครับเพิ่มเซฟวาร์ปได้อีกอันแล้วก็8เนี่ยเป็นสกิล6 point นะครับที่เยอะมากนะครับ10เนี่ยจริงๆดีและนามานก็ดีนะครับเอาไว้เป็นสำหรับการเซตคีนะครับสำหรับการเก็บ 100% นะครับ 100% เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนต่างๆครับแต่ละส่วนเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันแต่ส่วนที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็น Viewpoint Unique Monster แล้วก็ Dungeon ปกติเนี่ยถ้าเราวิ่งผ่านเควสเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับบนเว็บปับปูนิก้านะครับก็จะมีหมวด Adventure Tome นะครับที่จะช่วยหาข้อมูลให้เราได้นะครับรวมถึงเหล่าอินฟอร์นะครับก็จะมี Adventure book เหมือนกันนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบเหล่าอินฟอร์มากกว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถูกจัดเรียงไว้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลอันไหนผิดเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ปาปูนิก้าแทนนะส่วนถ้าจะเก็บ 70% นะครับก็ต้องเก็บมอนเตอร์เก็บ Viewpoint Dungeon แล้วก็ Hidden Story นะครับเก็บฟรีบอสก็จะได้ประมาณ 70% ครับส่วนถ้าจะ 100% เนี่ยต้องเก็บ Collectible อาหารแล้วก็จีบเป็น NPC ให้ครบอันนี้ก็จะเป็น 100% นะครับส่วนแรกนะครับ Collectible พวกนี้นะฮะอันนี้เนี่ยเวลาตีมอนในทวีปนะครับมันก็จะดรอปมีโอกาสดรอปของมานะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีความแรงที่ต่างกันนะครับถ้าเราดรอปมานะครับเราก็กดคลิกแล้วมันก็จะเพิ่มเข้าไปในนี้ครับวิธีการหาที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการกด Auction House นะครับหรือว่าไปซื้อมานั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการจะเก็บ 100% อันนี้ก็มองข้ามๆไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันราคาถูกเนี่ยก็ซื้อเอาได้เลยนะครับสำหรับการทำอาหารนะครับจะมีความยุ่งยากอย่างหนึ่งตรงที่ต้องไปวิ่งหาพ่อค้าลับด้วยตารางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับจะเป็นตารางของเซิร์ฟเจแปนเราก็จะต้องไปวิ่งตามจุดเกิดของมันนะครับว่ามันเกิดที่ไหนแล้วก็ไปซื้อของกับมันนะครับส่วนใหญ่แต่ละเซิร์ฟเนี่ยมักจะมี Discord พ่อค้าลับนะครับลองไปหาดูนะครับเราจะได้วิ่งตามเก็บง่ายๆนะครับภาพนี้เป็นของคนในกิลด์นะครับคุณจ้ำทำขึ้นมานะครับสำหรับอาหารนะครับก็ให้เราวิ่งไปตามที่เว็บมันบอกเลยครับว่าเบอร์ไหนเนี่ยให้วิ่งไปที่ไหนแล้วก็ไปเก็บของแล้วก็วิ่งกลับมาคราฟที่ตัวเชฟนะครับแล้วก็กดกินแล้วก็จะได้ Collectible อันนั้นนะครับวิวพอยต์นะครับคือการวิ่งไปกดดูกล้องส่องทางไกลที่อยู่ตามแมปเนี่ยนะครับซึ่งบนเว็บเนี่ยจะบอกหมดแล้วนะครับว่าต้องไปกดตรงไหนบ้างก็วิ่งตามกดให้ครบนะครับดันเจียนตรงนี้นะครับมันจะมีโหมด Easy กับ Hard นะครับเราแค่ไปลงให้ครบ2อันก็จะได้ครบแล้วครับมอนสเตอร์นะครับจะเป็นการไล่ตีมอน15ตัวในทวีปนะครับที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอยู่บนหัวถ้าตีปุ๊บเราก็จะได้ความรู้นะครับส่วนฟิลบอสนะครับเราแค่ไปตีหรือล้มฟิลบอสนั้นครั้งหนึ่งเราก็จะได้ความรู้มาแล้วครับซับสตอรี่อันนี้ส่วนใหญ่ถ้าวิ่งเควสเองนะครับก็มักจะได้แล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ผ่านเนี่ยให้ไปเคลียร์เควสเหลืองนะครับในทวีป Hidden Story นะครับถ้าทำเนี่ยเราจะได้ค่าสแตทด้วยนะครับ Hidden Story นะครับจะเป็นการวิ่งคุยกับติ่งต่างๆนะครับที่เขียนอยู่บนเว็บนะครับไปวิ่งดูได้นะครับเขาเรียงมาให้แล้วนะครับบางอันเนี่ยคุยแล้วได้เลยนะครับส่วนบางอันเนี่ยต้องคุยเป็นเรียงลำดับนะครับห้ามคุยข้ามแล้วก็ห้ามล็อกอินออกด้วยนะครับหรือเปลี่ยนตัวถ้าจะคุยให้เสร็จนะครับเรียงให้เสร็จถึงจะได้แบบนี้นะครับก็กดคุยเราก็จะได้เลยอันสุดท้ายนะครับคือการจีบ NPC เนี่ยถ้าเมืองไหนมีตัวเยอะก็จะจีบยากหน่อยนะครับแล้วก็มาคุยจีบกันทุกวันให้ได้ระดับ trust นะครับผมมีไกด์จีบ NPC แล้วลิงก์จะอยู่ข้างหน้านี้นะครับการทำ 100% นะครับข้างบนสุดเนี่ยหรือแถวบนสุดเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแค่ใช้เวลาพอถึงอัลเดนไทน์ถึงโลฮันเดลเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วส่วนถ้าย้อนขึ้นไปเนี่ยลำบากเลยผมแนะนำให้ลองเก็บ 100% เนี่ยสักเมือง2เมืองนะครับจะได้รู้ว่าเราอยากจะทำหรือเปล่าแล้วจะได้เข้าใจขั้นตอนด้วยนะครับสรุปนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเนี่ยเก็บสกิลพอยต์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าใครที่ฮาร์ดคอร์ก็เก็บให้หมดเลยก็จบกันแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ